จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะเข้ามาในช่วงที่2ของทางรายการนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะเราจะมาตามกันกับนะคะประเด็นการเดินหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี50ของทางพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งในวันนี้ก็มีความคิดเห็นในเรื่องนี้ออกมาอย่างหลากหลายเลยทีเดียวค่ะโดยทางด้านของนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นะคะประธานรัฐสภาก็กล่าวถึงประเด็นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาไว้นะคะว่าเท่าที่ติดตามการประชุมทางพรรคเพื่อไทยนั้นยังไม่มีมติออกมาว่าจะส่งเรื่องดังกล่าวและตอนนี้ก็มีมติเห็นว่าในหลักการนั้นจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนหลังปีใหม่ค่อยมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งโดยนายสมศักดิ์เองนะคะก็กล่าวว่าที่จริงเรื่องนี้ก็มีความชัดเจนนะคะในตอนแถลงนโยบายอยู่แล้วว่าเป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดำเนินการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนทางด้านของนายพีรพันธ์ภารุสุขค่ะส.ส.ยโสธรพรรคเพื่อไทยก็กล่าวว่าในพรรคเพื่อไทยสมาชิกทุกคนเห็นตรงกันหมดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่มีใครคัดค้านพอถึงเวลาแก้เขียนมาเป็นนโยบายก็เขียนมาแล้วบอกด้วยว่านะคะมีแนวทางอย่างไรก็ต้องเดินตามแนวทางของพรรคเพื่อไทยค่ะส่วนจะเดินช้าหรือไม่ก็ต้องรอดูจังหวะแล้วก็ดูทิศทางกันว่าฝ่ายค้านนั้นจะว่าอย่างไรซึ่งทั้งนี้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในพีรพันธ์กล่าวเขาว่าจะเปิดให้มีการร่างรัฐธรรมนูญ3ร่างด้วยกันคือทั้งของรัฐบาลพรรคการเมืองและประชาชนซึ่งในขณะนี้ก็กำลังรอฟังสัญญาณจากทางรัฐบาลอยู่ด้านนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรวันนี้ก็กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา291นะคะเพื่อเปิดทางให้มีการตั้งสสร.นะคะว่าในส่วนของรัฐบาลนั้นคงจะเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำท่วมเป็นหลักส่วนเรื่องของรัฐธรรมนูญขอให้เป็นเรื่องของทางสภาซึ่งทางนี้ในส่วนของรัฐบาลนั้นยังไม่มีการดำเนินการอะไรค่ะส่วนของรัฐบาลคงจะเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนแล้วก็การฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำท่วมเป็นหลักค่ะถ้าจะเรื่องของในเรื่องของรัฐมนตรีนั้นก็คงจะขอให้เป็นเรื่องของทางสภาเป็นหลักนะคะท่านหรือมองว่ามันควรจะชะลอไปก่อนค่ะในส่วนรัฐบาลยังไม่ดำเนินการแต่เสื้อแดงเขายังออกมาเคลื่อนไหวด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะคะรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็เปิดเผยนะคะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นคือนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะคะแต่ว่าต้องแก้มาตรา291เพื่อให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาก่อนซึ่งก็จะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงสำหรับที่มาของสสร.และเมื่อมีสสร.แล้วก็จะมีการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาและไปทำประชามติหากประชาชนเห็นด้วยเรื่องก็จะกลับเข้ามาอย่างรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางนี้นะคะร้อยตำรวจเอกเฉลิมเองก็ยืนยันค่ะว่าการดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้แก้เพื่อคนคนเดียวแต่เพื่อคนทั้งประเทศส่วนประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไรในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คงจะต้องดูที่เนื้อหาสาระและผลของการแก้ไขค่ะอย่าเพิ่งถามว่าผมจะตัดสินใจไม่ต้องพักคนทั้งประเทศจะได้ประโยชน์อะไรจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้มันก็ต้องดูผลการแก้ไขอะไรที่ทำแล้วประชาชนได้ประโยชน์คนเดียวเนี่ยคนทั้งประเทศเขาไม่ยอมหรอกแต่ว่าอย่าเพิ่งถามผมนะเพราะว่าพรรคก็ยังไม่ได้บทสรุปแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันกำลังจะเป็นชนวนเนี่ยก็คือประเด็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้จะทำให้พันธมิตรทักษิณได้ประโยชน์ไม่มีชนวนหรอกแล้วก็ยังไม่รู้จะแก้ยังไงจะไม่รู้ว่าใครได้ไม่ได้ใจเย็นๆใจเย็นๆหมายถึงว่าท่านกำลังคิดว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยจะสับขาหลอกเหมือนกรณีพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษก็พระราชกฤษฎีกาอภัยโทษก็ไม่มีเรื่องนี้ก็ไอ้พวกทึกทักเอาเองผมก็พูดเล่นๆสับขาหลอกส่วนกรณีประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะคะร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่าตนคัดค้านอย่างเต็มที่ค่ะและก็เชื่อด้วยว่ารัฐบาลนั้นจะไม่มีการแก้ไขมาตรา112เพราะรัฐบาลชุดนี้ฉลาดพอทำอะไรก็ต้องคำนึงถึงเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนมาตรา112เนี่ยล่าสุดมันกลายเป็นปัญหาที่เกือบทำให้ประชาชนปะทะกันที่เชียงใหม่ผมไม่มีความเห็นเอาความเห็นของผมก็แล้วกันใครเสนอแก้มาตรานี้ผมคัดค้านอย่างเข้มแข็งอันนี้ท่านพูดในนามส่วนตัวหรือส่วนตัวใช่ไหมแต่ว่าท่านเคยพูดในระหว่างการแถลงนโยบายของรัฐบาลว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีนโยบายที่จะแก้ไขมาตรา112ผมไม่เคยไม่เคยพูดว่าจะแก้ไม่แก้ใช่ท่านเคยพูดว่าไม่แก้แต่ทำไมวันนี้เนี่ยในนามรัฐบาลถึงพูดว่าจะไม่แก้รัฐธรรมนูญมาตราไม่แก้กฎหมายอาญามาตรานี้เลยไม่ได้หรอคะเอ้าผมเป็นหนึ่งในคณะรัฐบาลผมจะไปพูดแทนรัฐบาลได้ยังไงแต่ในวันที่แถลงนโยบายท่านระบุชัดเจนเลยว่านโยบายรัฐบาลไม่มีการแก้ไขมาตรา112ก็ยังไม่เห็นมีนโยบายจะแก้เนี่ย
ขาไม่แก้หรอกรัฐบาลชุดนี้ฉลาดเขาทำอะไรเขาต้องคำนึงเสียงตัวใหญ่ของประชาชนส่วนในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านนะคะก็กล่าวถึงประเด็นเดียวกันนี้ค่ะกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะว่าคงจะต้องขอดูรายละเอียดนะคะของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนเพราะถ้าตั้งใจปรับปรุงในแง่ของระบบการเมืองให้ดีขึ้นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรและนะคะก็ยังไม่ปฏิเสธความคิดนะคะที่หลากหลายหรือผูกขาดเฉพาะประเด็นที่ตั้งธงเอาไว้ในการแก้ไขเฉพาะมาตราใดมาตราหนึ่งค่ะโดยในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็กล่าวว่าในขณะนี้ก็คงจะต้องดูถึงประเด็นที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญขอบเขตและกระบวนการต่างๆค่ะโดยเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในช่วงนี้ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องที่เร่งด่วนอะไรรัฐบาลเองควรจะใช้เวลาทุ่มเทกับการฟื้นฟูกับผู้ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมมากกว่าต้องดูรายละเอียดนะครับตอนนี้ต้องดูรายละเอียดนะครับขอให้เขาไปยกร่างมานะครับเราก็คงจะให้ความเห็นแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าขอให้เป็นการแก้ไขซึ่งมีเจตนาที่ชัดเจนในเรื่องของการปฏิรูปการเมืองนะครับแล้วก็อย่าไปปฏิเสธแนวความคิดซึ่งมันมีหลากหลายพอสมควรนะครับอย่าไปผูกขาดอยู่เฉพาะในประเด็นที่ตั้งธงเอาไว้ในส่วนของฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่นำไปสู่ความขัดแย้งก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนไปกว่าการจะต้องทำอะไรอีกหลายอย่างนะเห็นตัวรัฐบาลเองนายกรองนายกเองก็ยังพูดอยู่เป็นครั้งเป็นคราวว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้เร่งด่วนเท่ากับเรื่องการฟื้นฟูเรื่องน้ำท่วมครับก็ถ้าจะพูดเรื่องสสรก็ไม่ต้องพูดเรื่องสาระนะครับไม่ควรจะไปมีทงกันว่าจะไปแก้เพื่อที่จะไปแก้ไขมาตราใดมาตราหนึ่งครับก็ต้องดูนะฮะขอดูรายละเอียดเขาอีกทีผมเข้าใจว่าเรื่องของคอปอกับกรรมธิการคงไม่ไปเจาะจงในเรื่องรัฐธรรมนูญมากนักนะครับเพราะเราก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลเขาก็แถลงนโยบายเรื่องรัฐธรรมนูญเอาไว้นะครับเพราะนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการเพียงแต่ว่าจังหวะเวลาเหมาะสมหรือไม่รูปแบบเหมาะสมหรือไม่นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับส่วนรวมจริงหรือไม่เท่านั้นเองสำหรับผมไม่คิดว่าเรื่องนี้เร่งด่วนนะครับเพราะว่ามีเรื่องที่รัฐบาลน่าจะต้องไปทุ่มเทเวลากับเรื่องการฟื้นฟูชีวิตของผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมากกว่าส่วนความเคลื่อนไหวนะคะในประเด็นที่จะให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นั้นนายอภิสิทธิ์กล่าวเขาว่าอย่างน้อยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเองก็ออกมายืนยันแล้วว่าจะไม่มีการดำเนินการแก้ไขเพราะฉะนั้นนะคะก็มีการย้ำออกมาจากทางนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วค่ะว่าเรื่องใดนะคะที่นำไปสู่ประเด็นปัญหาความขัดแย้งคนในรัฐบาลโดยเฉพาะกับตัวนายกรัฐมนตรีสามารถที่จะตัดไฟแต่ต้นลมได้เพียงแค่มีการส่งสัญญาณออกมาหรือว่าพูดคำเดียวว่าเรื่องแบบนี้ยังไม่ต้องทำและถ้าใครยังข้องใจในการบังคับใช้มาตรา112ก็สามารถที่จะอธิบายถึงมาตรการในการแก้ปัญหาแค่นี้นายอภิสิทธิ์บอกว่าก็ถือว่าจบแต่ถ้านายกรัฐมนตรียังบอกว่าไม่รู้เรื่องหรือไม่อยากยุ่งมันก็จะนำมาซึ่งความยุ่งยากและความยุ่งยากดังกล่าวนั้นก็จะไปที่ตัวของนายกรัฐมนตรีเองเพราะจะถือว่าปัญหาทั้งหมดนั้นเป็นปัญหาของบ้านเมืองและประชาชนค่ะปฏิเสธอีกแล้วนะครับคือผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับเรื่องใดที่มันจะนำไปสู่ความขัดแย้งเนี่ยคนในรัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะนายกเนี่ยสามารถที่จะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมได้นะครับเพียงแค่ท่านส่งสัญญาณนะครับพูดคำเดียวว่าเรื่องนี้ยังไม่ต้องทำหรอกนะฮะส่วนปัญหาใครยังข้องใจการบังคับใช้มาตรา112มีมาตรการอะไรมันก็จบนะครับแต่ว่าถ้าท่านไม่รู้หรือว่าไม่อยากยุ่งเนี่ยมันก็จะมายุ่งกับท่านเองครับเพราะว่ามันก็จะเป็นปัญหาของบ้านเมืองเป็นปัญหาของประชาชนด้านนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์นะครับประธานวิปฝ่ายค้านค่ะก็กล่าวว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นรัฐบาลจะต้องประกาศให้ชัดเจนถ้าคิดว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลก็จะต้องมีการประกาศว่ารัฐธรรมนูญปัจจุบันมีปัญหาในมาตราใดประเด็นใดและถ้าจะมีการแก้ไขจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดบ้างประเด็นใดบ้างโดยเฉพาะกับกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยมาตรา309ที่รัฐบาลอาจจะนำจุดดังกล่าวนี้มาเป็นจุดกล่าวอ้างในการลบล้างคดีสำคัญต่างๆเพื่อนำไปสู่ประโยชน์ของคนคนเดียวเหมือนกับที่หลายๆฝ่ายเป็นห่วงและจุดนี้จะนำมาซึ่งความขัดแย้งเพราะฉะนั้นนายจุรินทร์ค่ะก็ย้ำนะคะว่าขอให้ทางรัฐบาลนั้นระบุให้ชัดเจนว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตราใด
ขณะที่ทางด้านพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็พูดถึงประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้นะคะว่าเป็นเรื่องของทางฝ่ายการเมืองและในความรู้สึกส่วนตัวรัฐบาลนั้นควรจะฟังเสียงส่วนใหญ่และทางรัฐสภารวมไปถึงครม.ว่าจะเห็นในประเด็นนี้อย่างไรแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วจะไม่ขอเข้าไปแตะต้องส่วนมาตราต่างๆของรัฐธรรมนูญที่จะต้องมีการแก้ไขก็เป็นเรื่องของการป้องกันการกระทำความผิดโดยควรที่จะคงไว้หรือจะต้องแก้ไขหรือไม่อย่างไรนั้นพลเอกยุทธศักดิ์กล่าวเขาว่าคงจะต้องไล่ถูทีละมาตราและถ้าพูดโดยรวมแล้วก็คงรู้สึกว่าจะพูดยากในประเด็นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะส่วนทางด้านของท่าทีพรรคภูมิใจไทยนั้นนะคะในสุประชัยใจสมุทรโฆษกของพรรคภูมิใจไทยก็พูดถึงกรณีดังกล่าวนี้นะคะว่าเรื่องนี้พรรคภูมิใจไทยยังไม่ได้มีการหารือกันแต่สิ่งที่เคยพูดกันเอาไว้ภายในพรรคมีความเห็นว่าสถานการณ์ในระยะเวลานี้ยังถือว่าไม่เหมาะสมที่จะเร่งดำเนินการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งทางนี้พรรคภูมิใจไทยยังคงยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เพราะส่วนตัวมองว่าในสถานการณ์ขณะนี้รัฐบาลไม่ควรนำเรื่องดังกล่าวเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะอาจทำให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มประชาชนและก็เห็นว่ารัฐบาลไม่ควรจะสุมกองฝ่ายเพิ่มเติมขณะเดียวกันนายกเองก็ได้มีการแถลงในการหาเสียงเอาไว้อย่างชัดเจนว่าจะสร้างความปรองดองและไม่สร้างความขัดแย้งให้กับประชาชนซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางคปอ.เป็นผู้ตัดสินใจ